ถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่บรรพบุรุษได้คิดค้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเช่นเดียวกับพริกแกงเพราะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยพริกแกงถือว่าเป็นอาหารที่อยู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเพราะราคาถูกแถมซื้อง่ายอีกต่างหากแม้ประเทศไทยจะข้าวยากหมากแพงแค่ไหนก็ตามดังนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งสำหรับวิธีการเลือกซื้อพริกแกงมาฝากคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกอยู่ที่สีของพริกแกงสีของพริกแกงที่สดใหม่ไม่ควรจะเป็นสีคล้ำจนเกินไปขั้นตอนต่อมาถ้ากลิ่นพริกแกงที่วางขายอยู่มันเหม็นหืนอย่าซื้อโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันไม่สดใหม่และยังเสี่ยงต่ออาการท้องร่วงอีกด้วยค่ะเสน่ห์ของแกงกระท้อนคุณผู้ชมต้องเคี่ยวนานพอสมควรกระท้อนจะสุกแล้วก็นุ่มแล้วก็จะไข่เอารสเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยออกมาผสมผสานไปในแกงนะคุณผู้ชมก่อนจะตักขึ้นคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขออนุญาตใช้ช้อนก็จะต้องแบบประณีตละน้ำแกงเริ่มงวดๆคลุกเข้าให้เข้ากันโอ้ตายแล้วเป็นแกงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่มีใครกล้าทำขายเพราะกระท้อนลูกหนึ่งหลายบาทคุณผู้ชมแล้วคนส่วนมากก็ไปทำเมี่ยงบ้างส้มตำบ้างไปทำทรงเครื่องราดน้ำแบบเปรี้ยวหวานแบบนั้นน้ำเขาเรียกอะไรน้ำปลาหวานอะไรแบบนั้นทรงเครื่องแต่มีไม่กี่คนนะคุณผู้ชมที่จะเอามาทำแกงแบบนี้เอาละตักใส่ถ้วยให้คุณผู้ชมนะที่เหลือจะเก็บไว้ทานเองรักคุณผู้ชมมากอะไรดีๆอ่ะก็ให้คุณผู้ชมก่อนเสมอนะคะไม่ใช่ตักโยนเอาโยนเอานะนี่ค่อยๆวางตั้งใจอะค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีหกไม่มีเลอะเทอะเป๊ะเวอร์ค่ะไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้ของจริงเลยค่ะอ่ะ6เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมก็ไม่น่าจ้องเลยแต่คุณผู้ชมจ้องแล้วเรียนประมาทค่ะเนี่ย6เห็นไหมคะเสน่ห์คนครัวเนี่ยอย่างนี้แหละเลอะนิดหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะพี่โหระพาสดๆแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนเด็ดใบก็เหลือยอดเพราะยอดมันสวยอะค่ะเดี๋ยวเด็ดมาวางนิดนึงจะได้แบบยืนยันว่าเรียนทุกอย่างสดขออนุญาตวางมุมนี้นะคะตาละเก๋ค่ะเน้นอยากให้คุณผู้ชมรีบตักข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุ่มสักฟองหนึ่งเพอร์เฟคค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงปลื้มใจวันนี้เด่นอยู่กับคุณผู้ชมนานๆแล้วก็ตลอดรายการกับตำรับที่เด่นเลือกมาและเด่นชอบมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารแบบบ้านๆตำรับที่กินเสร็จแล้วต้องคิดถึงปู่ย่าตายายมาฝากคุณผู้ชมนะแกงส้มค่ะแต่ไม่ใช่แกงส้มธรรมดานะคุณผู้ชมแกงส้มดอกสโนว์พุงปลาช่อนพอดีได้พุงปลาช่อนมาสวยสวยพุงเบลอเลยมีแต่เนื้อเนื้อทั้งนั้นเป็นคนชอบทานแกงส้มรสจัดมากคุณผู้ชมเห็นกับข้าแบบนี้คิดถึงปู่ย่าตายายเนาะคุณผู้ชมเนาะ